ครับสิงห์ครับสัญญานะครับ1 2 3ลืมนะครับ1 2ขอกดไลค์เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับกันคุยกันเลยครับมองกันคุยกันนะครับเครียดโอเคเรียบร้อยแนะนำก็ได้นะครับบางขวดน้ำก่อนได้ครับครับเรียบร้อยมูลนิธิปิติพิรมภักดีเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็ดำเนินการในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีประพฤติดีฐานะยากจนแล้วเราก็ยังได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศครับในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานโดยคุณปิติพิรมภักดีให้ผมเนี่ยเดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิครับท่านประธานโดยคุณปิติพิรมภักดีเนี่ยมองเห็นความเดือดร้อนนะครับจากภาวะน้ำท่วมของทางโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์จึงให้ทางผมเนี่ยเดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจแล้วก็เครื่องวัดสัญญาณชีพจรเพื่อใช้รักษาเนี่ยผู้ป่วยให้ได้อย่างทันท่วงทีในชุมชนอำเภอบำเหน็จนรงค์แล้วก็ชุมชนชาวบ้านใกล้เคียงแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลบำเหน็จนรงค์เนี่ยใช้ประโยชน์ทางเครื่องมือแพทย์เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะถ้าย้อนไปเมื่อวันที่15กันยาเนี่ยตอนนั้นน้ำท่วมสูงเลยระดับอกนะคะอุปกรณ์เครื่องมือและยาเวชภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ระดับต่ำกว่าอกเนี่ยเสียหายทั้งหมดเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่มียาใช้ไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ใช้เราก็ไม่สามารถเปิดโรงพยาบาลได้นะคะตอนนั้นเราย้ายคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย45คนออกทางเรือแล้วก็กระจายไปยังโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆค่ะแล้วก็ไปตั้งศูนย์เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวอะค่ะที่ปั๊มน้ำมันปตท.อยู่2วันแล้วก็ย้ายไปที่มูลนิธิเมตตาการกุศลอีก2อาทิตย์ถึงเข้ามาที่นี่ได้ค่ะก็ไม่มีเครื่องมือใช้เลยค่ะก็วินิจฉัยโรคอะไรก็คือดูแต่อาการเป็นหลักค่ะแล้วก็คือทำให้มีคนไข้ที่ได้รับการช่วยเหลือล่าช้าเนี่ยส่วนนึงอุปกรณ์บางอย่างคือบางโรคเราก็สามารถวินิจฉัยได้โดยการตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้วยยาบางส่วนได้แต่ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำหรับช่วยกู้ชีพขั้นสูงอย่างเครื่องกระตุกหัวใจนะคะเครื่องม
อนิเตอร์หรือเครื่องตรวจสอบสัญญาณชีพเนี่ยอันนี้เนี่ยขาดแคลนแล้วก็ถ้าไม่มีก็มีอันตรายอะค่ะทำให้ได้รับความช่วยเหลือได้ล่าช้าค่ะมันช่วยได้มากเลยค่ะเพราะว่ามันช่วยทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะได้รับการช่วยเหลือนะคะทำให้เขาไม่เสียชีวิตค่ะก็แล้วก็เป็นเครื่องมือที่เราขาดแคลนด้วยนะคะก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์กับคนไข้คือได้ใช้ทุกวันแล้วค่ะอุปกรณ์พวกนี้ค่ะก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็รู้สึกขอบพระคุณนะคะมูลนิธิปิติพิลงพับดีมากเลยที่ได้กรุณามอบเครื่องกระตุกหัวใจแล้วก็เครื่องมอนิเตอร์ให้ทางโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแล้วก็ชาวบ้านของเรา